รายการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารบริสุทธิ์ถุดผ่องใสปิดจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพให้จิตใจเสร็จสุขสีมีพลังได้การพุทธานุภาพจัดทำให้ท่านบรรยายจากคำพูมีมนต์ขลังเต็มพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังเต็มเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักถอนกายจิตทำเป็นนิพพานไร้ทุกโทษสดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเทินเกิดพระธรรมกิตติโมทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระขอเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนชาวพุทธานุภาพทั้งหลายที่ติดตามสดับรับฟังและรับชมรายการพุทธานุภาพอยู่ขณะนี้ทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพมาพบกับท่านทั้งหลายในวันพุทธที่20มีนาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น10ค่ำ11ค่ำเดือน4เวลาหมุนไปเรื่อยๆทำให้เราได้อายุมากขึ้นแต่เราก็สูญเสียอายุที่ผ่านไปแล้วทั้งหมดเรียกคืนไม่ได้ก็เอากันว่าเป็นปกติธรรมดามาฟังรายการพุทธานุภาพกันดีกว่าวันนี้จะว่าโดยเรื่องวาจาสูตรและวายามสูตรสองสูตรด้วยกันมีเนื้อหาละไม้คล้ายคลึงกันรายการพุทธานุภาพมีให้ฟังกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์21นาฬิกาถึง22นาฬิกาถ่ายทอดเสียงไปทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวิทวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี100เมกะเฮิรตซ์ FM
และวัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่ FM 100 MHz 102 MHz และ 104.5 MHz พร้อมกับถ่ายทอดสดไปทาง Facebook ที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IWTIMETEE รายการนี้ก็ไปกันทั่วถึงทั่วหน้าทั่วโลกาทั่วแผ่นดินใครอยู่ที่ไหนก็รับฟังได้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามสดับรับชมอยู่ทางเฟซจะแชร์ไปให้เพื่อนด้วยก็ยิ่งดีให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงแชร์ไป2คน3คน4คน5คนก็แชร์ไปเถอะให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงจะกดไลค์กดแชร์กดอย่างไรก็กดชอบอันไหนก็กดนั้นกดว่ากันเรื่อยไปวันนี้ก็เห็นมีขึ้นมาหลายรายแล้วนะขึ้นมาปรากฏมาหลายรายทาง Facebook ทางวิทยุก็คงมีมาเยอะนะทางวิทยุนี่เพราะว่าหลายคลื่นลัคกี้จังมาก่อนใครบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุค่ะสิทธิชัยตันมณีก็มาแล้วบอกว่ากราบสาธุสาธุสาธุว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดก็มาถึงแล้วมณีแสงจันทร์น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะน้อนมาจากอินเดียนุนพุทธกยานุนว่าที่ร้อยตรีสำราญก็บอกว่านมัสการท่านเจ้าคุณสาธุสาธุสาธุครับแป้วธุระเจนก็มาแล้วเหมือนกันแป้วธุระเจนแล้วก็สมศรีลักษณะวิราชก็บอกมาแล้วบอกขอน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะไปศาลรัตนวงศ์กุลก็มาแล้วเหมือนกันอ่านตอนนี้ก่อนนะวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับโยมทุกท่านจำนวนทั้งหมด100คนพอดีที่ได้ร่วมบริจาคปัจจัยมาพิมพ์หนังสือฟังสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์100ท่านพอดีใน100ท่านนั้นอาจจะมีรวมมาด้วยนะไม่ได้แยกมาก็เลยไม่ทราบแต่ที่รู้ก็คือโยมนางสาววัลภาบุญทรัพย์นี่เมื่อวานก็เห็นเลข 3,000 บาทแต่มาพบรายย่อยว่าอ๋อวัลภา 1,000 บาทแล้วก็โยมนางสาววาสนาศรีจันทร์ 1,000 บาทคนโยมวนิดาสิริกุล 1,000 บาทเป็น 3,000 บาทขออนุโมทนาทุกท่านนะและต่อจากนั้นวันนี้ก็ยังมีเพิ่มมาจะมีคุณโยมเฉลิมโชคณพัทลุง 1,500 บาทและคุณโยมสายสนมการจนะการจนาวดีอีก160บาทครบ100คนพอดีก็งบนั้นก็ได้ตามความประสงค์ทุกประการก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมผู้ร่วมบุญร่วมกุศลมาทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จตามที่ประสงค์วันที่อาตมาได้ประสบความสำเร็จแล้วในครั้งนี้แต่หนังสือยังไม่เสร็จนะโยมหนังสือยังไม่เสร็จยังเขายังไม่ส่งมาโรงพิมพ์ยังไม่ส่งมาให้หนังสือเสร็จเมื่อไหร่ก็จะ
มาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งแล้วก็หลายท่านก็อยากจะได้ไปอ่านก็ยินดีทุกท่านนะนะยินดีมอบให้ทุกท่านว่าไปแล้ว100คนก็100เล่มมากกว่า100ก็ยังมอบให้ได้นะแล้วแต่นี่แล้วแต่ว่าท่านผู้ใดประสงค์อาจจะเอาไปอ่านกันในบ้านในโรงงานแจกกันไปหรือว่าในสถานที่ราชการก็แจกได้จะเราอยู่ที่ไหนก็มีเพื่อนก็ไปแจกกันคนละเล่มคนละเล่มจะได้อ่านได้รู้ว่าเราไปฟังสวดกันฟังไปกันทำไมพระท่านสวดเรื่องอะไรมีความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงต้องสวดบทนี้สวดบทอื่นไม่ได้หรือก็ลองอ่านนะลองอ่านดูก็จะได้รู้ความจริงก็นึกไม่ถึงนะโยมนะว่าจะมีมารวดเร็วพอจะบอกไปปั๊บไม่กี่วันนะหนึ่งสัปดาห์นะหนึ่งสัปดาห์ก็เป็นอันว่าครบตามจำนวนเกินจำนวนที่ตั้งไว้นะราคาหนังสือนะเกินมานิดหน่อยก็ไว้ดำเนินการต่อไปขออนุโมทนาบุญเพราะฉะนั้นวันนี้ขอประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าขอปิดจ็อบนะขอปิดจ็อบเรื่องรับบริจาคพิมพ์หนังสือเฉพาะเล่มฟังสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นะงานอื่นนะยังมีอีกเยอะแหละต่อไปเนี่ยอย่างงานนี่วันสงกรานต์ก็จะมีอะไรบ้างโยมก็เตรียมกันนะใกล้เข้ามาทุกทีนี่ก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วก็จะถึงวันสงกรานต์แล้ววันสงกรานต์ปีนี้จัดใหญ่ด้วยนะรัฐบาลก็จัดใหญ่บริษัทห้างร้านก็จัดใหญ่วัดคงไม่ต้องจัดโยมมีโอกาสก็ไปทำบุญสุนทานกันได้เหมือนทุกปีอย่างที่วัดราชานี่ก็มีญาติโยมไปกันเยอะแล้วนะไปทำบุญไปบังสุกุลอุทิศให้บุพการีชนหรือไปทำอะไรก็สุดแล้วแต่แหละนะแต่ไปทำบุญนั่นแหละไปทำอื่นทำอะไรเนาะไปวัดก็ไปทำบุญไปแสวงบุญหลังจากสงกรานต์แล้วก็เดี๋ยวจะไปถึงวันวิสาขบูชาอีกเดือนพฤษภาเนี่ยวิสาขบูชาก็มาถึงหลังจากวิสาขบูชาเนี่ยก็วัดราชาธิวาสวิหารก็มีจัดงานฉลอง200ปีวชิรญาณภิกษุคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จออกผนวดและพระองค์ก็เสด็จมาประทับที่วัดราชาธิวาสวิหารหรือในสมัยนั้นยังมีนามว่าวัดสมรายแต่เป็นนามที่วัดราชาธิวาสวิหารนี่เป็นนามที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ว่าเป็นวัดราชาธิวาสวิหารเนื่องจากว่าเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยังเป็นพระราชกุมารอยู่ก็เสด็จออกผนวดและมาประทับที่นี่เหมือนกันในสมัยนั้นยังมีนักองค์เองเป็นชาวกัมพูชานะออกบวชตามพระองค์ด้วยก็มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นประมาณยุคหลังสมเด็จเจ้าพระยากรมริศกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ในทรงออกแบบพระโบสถ์วัดราชาธิวาสวิหารนี่ให้เป็นเหมือน
เหมือนกับศิลปะขอมเป็นศิลปะปูนปั้นใครเห็นก็ว่าเหมือนกับไปกัมพูชาอย่างนั้นจะเป็นศิลปะปูนปั้นตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจ่ายยังไม่หมดก็ยังทำเอกสารกันอยู่ซ่อมจริงๆก็เพิ่งซ่อมมาประมาณสัก10ปีนี่แต่ว่าซ่อมตอนนั้นไม่เรียบร้อยก็มาซ่อมใหม่ทางกรมศิลปากรก็มาจัดการแต่ว่าการออกเงินค่าซ่อมนั้นต้องร่วมกันกรมศิลปากรตั้งงบมาส่วนหนึ่งแล้วก็วัดก็ออกส่วนหนึ่งก็ซ่อมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าเรียบร้อยแล้วตัวอาคารนะงานนี้ก็งานฉลอง200ปีนี่ก็เดือนกรกฎาคมท่านสาธุชนทั้งหลายวชิรญาณภิกษุนั้นเสด็จออกผนวดเมื่อวันที่6กรกฎาคมปีพ.ศ. 2367มาถึงปีนี้2567ก็ครบ200ปีผนวดแล้วที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็เสด็จมาประทับที่วัดมหาธาตุปฏิบัติพระอุปัชฌาย์ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้นจากนั้นก็ลามาเจริญกรรมฐานที่วัดสมรายแห่งนี้เจริญกรรมฐานแล้วก็เจริญธรรมพอสมควรแล้วก็เสด็จกลับไปวัดมหาธาตุไปทรงศึกษาพระบาลีศึกษาแล้วก็ทรงเข้าสอบสนามหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จเป็นประธานที่เขาเรียกว่าสอบบาลีสนามหลวงคือหลวงในหลวงเสด็จเป็นประธานเราสอบในพระบรมมหาราชวังสอบได้5ประโยคแล้วพระองค์ก็พอแค่นั้นหลังจากนั้นก็เสด็จกลับมาที่วัดสมรายอีกมาจำที่วัดสมรายก็ประมาณตั้งแต่ราวๆพ.ศ. 2372มาถึง2379ทีนี้พระประจำอยู่ที่นี่ยาวพอถึง2379พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็อาราธนาให้ไปจำที่วัดบวรนิเวศวิหารก็บูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จพอดีก็เลยไปเป็นเจ้าอาวาสที่นั่นญาติโยมอาจจะสงสัยถามว่าเอ๊ะบวชไม่กี่พรรษาก็หลายพรรษาแล้วล่ะโยม10กว่าพรรษาก็เป็นเจ้าอาวาสได้แล้วแล้วที่สำคัญก็คือมีความรู้มีความสามารถมีความเก่งกล้าสามารถมีธรรมดีปกครองได้ดีก็เป็นเจ้าอาวาสได้เดี๋ยวนี้ 5-6 พรรษาก็ไปเป็นว่าที่แล้วไปเป็นรักษาการเจ้าอาวาสแล้วนี่เมื่อวันที่เมื่อวานนี้อาตมภาพเองก็ไปเป็นวิทยากรถวายความรู้นักเรียนพระสังฆาธิการซึ่งเก่าของฝ่ายธรรมยุทธ์นะซึ่งเข้าคอร์สอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุจำนวน55รูปอยู่ก็ว่ากันตั้งแต่บ่ายโมงยัน5โมงเย็นได้พักครึ่งชั่วโมงช่วงบ่าย3โมงไปถึงบ่าย3โมงครึ่งแล้วก็ว่ากันต่อยังมีอีกรอบหนึ่งคือต้องใช้วิทยากรหลายคนหลายท่านยังมีอีกรอบหนึ่งวันที่1เมษายนก็จะไปอีกรอบหนึ่งถวายท่าน
พราะว่ามันมาแล้วให้ได้อะไรไปเต็มที่สิ่งที่ต้องการจะได้ก็ให้ได้ไปพระสังฆาธิการเป็นรุ่นใหม่อบรมไว้เข้าคอร์สเดือนหนึ่งรับการศึกษาอบรมรับวิทยาการจากวิทยากรจากครูบาอาจารย์หลายหลายสาขาหลายหลายเรื่องหลายราวหลายหลายแง่มุมในการที่จะเป็นเจ้าอาวาสก็ได้เข้ากันไปนะก็ลูกศิษย์ลูกหาทั้งนั้นแหละนะภาคกลางบ้างภาคเหนือบ้างภาคอีสานบ้างภาคใต้บ้างระดมกันมาทั่วประเทศจังหวัดละรูปสองรูปบางจังหวัดก็ไม่มีมาก็พระก็ไม่มากแล้วก็ได้เข้าคอร์สฝึกอบรมกันไปหมดแล้วปีนี้ก็เลยไม่มาที่จริงปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าสมัครว่า70กว่านะแต่พอมาสอบภูมิสอบเชาแล้วก็ปรากฏว่าหายหน้าหายตาไปบอกกล่าวเล่าแจ้งกันว่าเนี่ยเข้ามาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ปรากฏว่าท่านก็หายไปเลยตั้งเกือบ20รูปนะก็คงมาเข้าปีหน้าใหม่หลายท่านอาจจะมีภาระรับติดพันไว้แล้วพอเห็นว่าโอ้ยเวลาตั้งเดือนอย่างนี้ก็อยู่ไม่ได้ต้องไปเปลื้องหนี้กิจนิมนต์โยมก่อนก็ว่ากันไปนะนาท่านสาธุชนทั้งหลายก็มาถึงกลางทางแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกกันด้วยก็คือปัจจัยนะญาติโยมที่ร่วมกันบริจาคมาพิมพ์หนังสือนี่ได้มาเกินกว่า 80,000 นะดูที่เกินกว่า 80,000 นี่อาตมาจะปัดเข้าไปเป็นกองทุนเผยแผ่ธรรมแล้วถ้าว่ามีโอกาสพิมพ์หนังสือซึ่งคาดหวังว่าจะพิมพ์อยู่ก็มีอีก2เล่มบางๆราคาอาจจะน้อยกว่าที่พิมพ์มาแล้วนะประมาณ30หน้าอะไรเนี่ยมันลดลงครึ่งหนึ่งก็จะปัดงบส่วนนี้ที่มีเหลือมีเศษอยู่อะไรอยู่เข้าไปในกองทุนเผยแผ่ธรรมก่อนเข้าสู่กองบุญหนุนกองธรรมก็ให้ญาติโยมทุกท่านถึงว่าเป็นผู้มีส่วนนะเป็นผู้มีส่วนได้เสริมกองบุญหนุนกองธรรมก็เป็นการให้ธรรมะเป็นทานกันต่อไปขออนุโมทนาสาธุและท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้ร่วมบุญมาก็ร่วมได้นะร่วมกองบุญหนุนกองธรรมเนี่ยโอนปัจจัยเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเหมือนกันแต่คนละเลขที่บอกมาแล้วนะแต่กองบุญหนุนกองธรรมนั้นก็070-026-0870นะ070-026-0870นี่เราได้ฟังธรรมแล้วเป็นเราเป็นต้นบุญให้ผู้อื่นด้วยให้ผู้อื่นได้ฟังธรรมด้วยนี่เป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะโยมนะให้บุญแก่เขาให้บุญแก่ผู้อื่นแก่เพื่อนพ้องน้องพี่พูดไปนี่ใครเปิดฟังก็ได้หมดแหละนะฟังตั้งใจฟังอย่างเดียวก็เป็นบุญแล้วเรื่องธรรมะนี่ถ้าเราตั้งใจฟังให้จิตเป็นสมาธิโยมนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเวลาฟังเทศหรือฟังพระบรรยายธรรมนี่ตั้งใจฟังให้ดีหลับตาฟังก็ได้ส่งกระแสจิตไปตาม
กระแสธรรมที่ฟังไปโอ้มันได้นะในครั้งพุทธกาลน่ะคนเขาฟังเทศอย่างนั้นฟังพระพุทธเจ้าเทศก็ส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าเทศจบก็ทำให้คนเหล่านั้นท่านได้บรรลุธรรมเลยเป็นโสดาบันบ้างสกทาคามีบ้างอนาคามีบ้างอรหันต์บ้างทำให้ท่านเหล่านั้นพ้นจากอบายทันทีเลยพอก้าวขึ้นโสดาบันปั๊บก้าวขึ้นโสดาบันเนี่ยมั่นใจหนักแน่นนะศีลเราต้องสมบูรณ์แล้วศรัทธาในพระรัตนตรัยครบนั่นแหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กำจัดสังโยชน์คือเครื่องผูกเครื่องมัดเราให้อยู่ในสังสารวัฏนี้ได้ทุกท่านทุกคนก็เป็นเช่นนั้นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ตั้งใจฟังไปนะสูตรที่119นั้นว่าด้วยเรื่องวาจาสูตรท่านแปลไว้ว่าว่าด้วยธรรมที่ทำให้เป็นเหมือนตกนรกและเป็นเหมือนขึ้นสวรรค์อันนี้เป็นเหมือนนะโลกเสมือนนะพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการเหมือนถูกนำมาไว้ในนรกถูกคนนำไปนะธรรม5ประการคืออะไรบ้างก็คือ 1. ผู้ไม่ใคร่ครวญให้ผู้ไม่ใคร่ครวญให้ตระหนักแน่นอนก่อนแล้วจึงสรรเสริญผู้ที่ไม่ควรสรรเสริญคือไม่คิดให้รอบคอบไม่พิจารณารอบคอบแล้วไปสรรเสริญคนที่ไม่ควรยกย่องสรรเสริญนั่นนะ 2. ไม่ใคร่ครวญให้หนักซะก่อนแล้วจึงติเตียนผู้ที่ควรสรรเสริญไปติเตียนคนดีติเตียนคนมีศีลมีธรรม 3. ผู้มีวาจาผิดนี่สั้นๆนะมีวาจาผิด 4. มีการงานผิดแล้วก็5ทําศรัทธาไทยให้ตกไปภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้เหมือนถูกนำไปไว้ในนรกไปถึงอาจจะยังไม่ทุกข์ทรมานนะแต่อยู่ไปมันทุกข์ทรมานนะผู้ที่ไม่ใคร่ครวญไม่ตระหนักให้ดีเสียก่อนแล้วไปสรรเสริญคนที่ไม่ควรสรรเสริญนี่ก็ยกย่องผู้ที่ไม่ควรยกย่องไปยกย่องคนบาปยกย่องอันธพาลยกย่องโจรยกย่องคนทุจริตคนประพฤติเหลวไหลว่าเป็นคนดีอะไรเงี้ยปัญหาก็คือคนเหล่านั้นวันหนึ่งถ้าเขาใกล้ชิดสนิทสนมเราเพราะเห็นว่าเรายกย่องเขาแต่เขามักจะอกตัญญูไม่รู้คุณคนหรอกเมื่อไม่รู้คุณคนสักวันหนึ่งเขาได้โอกาสเขาอาจจะปล้นจะฆ่าเราก็ได้แย่งชิงสมบัติมีสักเล็กสักน้อยก็เอาแหละถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะถูกทำร้ายร่างกายข่มขืนแล้วฆ่าอะไรอย่างเนี้ยไปยกย่องเขาคนชั่วเนี่ยคนนี้จิตเขาไม่
ไม่มีศีลมีธรรมนะเขาจึงทำได้ทั้งนั้นไม่ใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนแล้วติเตียนผู้ที่ควรสรรเสริญนะคนที่เขาควรที่จะได้รับคำยกย่องสรรเสริญก็มีความสุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตใจเป็นสำรวจพุทโธมีน้ำใจเอื้อเฟื้อมีเมตตากรุณามุทิตาต่อเพื่อนมนุษย์ไม่เป็นคนว่าร้ายใครไม่เป็นคนทำร้ายใครไม่ทำลายร่างกายไม่ทำลายจิตใจแต่กลับไปติเตียนเขาเสียนี่ไปติเตียนเขาเสียนี่ว่าเอ้ยคนนี้ดูแล้วเสื่องเสื่องซึมซึมเซ่อเซ่ออย่างไงไม่กระจับกระเฉงเหมือนคนอื่นเขาอะไรทำนองนั้นคือว่าไปได้คนจะติเตียนก็ติเตียนได้ทั้งนั้นนะที่จริงความสงบนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วเขาทำตัวดีแล้วอันนี้เราต้องฟังแล้วก็ต้องคิดต้องตระหนักแล้วก็ต้องเลือกคบคนมีหลายอย่างภาษาที่ใช้เนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอยากคบคนพาลอเสวนาจะพาลานังเนี่ยปันดิตานันจะเสวนาเนี่ยการไม่คบคนพาลก็เป็นมงคลชีวิตการคบบัณฑิตก็เป็นมงคลชีวิตมันคนคือทางแห่งความเจริญก้าวหน้าชีวิตเราจะก้าวหน้าแต่จะไปยกย่องสรรเสริญคนพาลเดี๋ยวคนพาลมันก็มาพาลหาเรื่องเราจนได้เลยภาษาโบราณก็บอกว่าบางทีมันคนพวกนี้ก็กินบนเรือนแล้วมันขี้หลังคาว่างั้นที่จริงอ่ะคนกินบนเรือนแล้วขี้หลังคาก็เหมือนกับลิงอะไรนะลิงมันลิงหลอกเจ้านะมันคบไม่ได้อะลิงอ่ะเพราะมันเป็นลิงแต่คนนี่อุปมาอย่างนี้หมายถึงไม่เป็นคนที่คบไม่ได้มันทำลายคนที่คบเคยได้ยินก็เล่าให้ฟังว่าคนสมัยก่อนนะแม้แต่เป็นโจรนะเป็นจรนะสมัยก่อนถ้าคิดจะไปปล้นบ้านใครนะเกิดว่าไปพอเข้าไปถึงแล้วฝนมันตกลงมาอย่างหนักก็ได้พึ่งร่มเงาชายคาอย่างเนี้ยคนนั้นเขาไม่ปล้นแล้วบ้านนั้นถือว่าเจ้าของบ้านนั้นเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อเขาเนี่ยธรรมของจรมันก็ยังมีนะแต่ว่าในสมัยนี้คงจะไม่เหมือนสมัยนั้นแล้วแหละได้โอกาสอย่างนั้นโอ้ดีนี่คนอื่นจะได้ไม่รู้ไม่ได้ยินล้นได้สบายมันก็ต่างกันนะนะจิตใจคนไม่เหมือนกันประการที่สามว่ามีวาจาผิดวาจาผิดก็คือวาจาไม่ถูกวาจาผิดก็คืออะไรบ้างลักษณะก็พูดคำที่ไม่เป็นจริงพูดเท็จพูดไม่เป็นจริงพูดแล้วก็ก่อให้เกิดความแตกแยกความเร้าฉานไม่พูดให้ก่อเกิดความสามัคคีพูดออกไปแล้วเป็นคำหยาบพูดหยาบคายด่าพ่อล่อแม่พูดกลมขู่ผู้อื่นกดผู้อื่นให้ต่ำลงพูดกระแทกกระทันแดกดันประนามหยามเหยียดในอย่างนี้เป็นพูดหยาบคำว่าพูดเป็นการพูดหยาบนี่วาจาผิดนะแล้วก็พูดไปแล้วเนี่ยมันทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์แทนจะพูดให้ก่อเกิดประโยชน์ก็พูดให้เสียประโยชน์อย
ย่างนี้เรียกว่าวาจาผิดนะใครทำตัวจะเป็นพูดวาจาผิดอยู่อย่างนั้นหรือสนับสนุนคนมีวาจาผิดอยู่อย่างนั้นก็เป็นอันว่าไม่ถูกต้องนะมีการงานผิดการงานผิดไม่รู้เอาอะไรมาเป็นเกณฑ์มันผิดมันก็ดูในศีล5นั่นแหละท่านสาธุชนทั้งหลายเช่นค้าขายอะไรมีการประพฤติผิดในกามหรือว่าค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์ค้าขายมนุษย์สัตว์เดี๋ยวนี้ก็สงวนแล้วแล้วก็ทุจริตฉ้อฉลลักทรัพย์เบียดบังหรือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขายังไม่ได้ให้ไม่ว่าอะไรตรงนั้นเป็นอาการแห่งขโมยแล้วก็การค้าขายกามค้าขายมนุษย์อย่างนี้โทษเป็นถึงค้าขายกามก็คือค้าขายมนุษย์สามอย่างนี้ไปทำก็ถือว่าผิดนะทางศีลธรรมถือว่าผิดถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ถือว่าไม่ผิดนะแต่อีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่5ก็คือทำศรัทธาไทยให้ตกทำศรัทธาไทยให้ตกก็เมื่อคืนก็พูดไปแล้วนะศรัทธาก็คือความเชื่อความเลื่อมใสคำว่าไทยตัวนี้ไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่ทำให้ประเทศไทยตกไม่ใช่ทำให้คนไทยตกแต่ทำให้ความเชื่อตกไปก็คือไม่เชื่อแต่ไทยตัวนี้ท่านให้ความหมายว่าไทยธรรมก็คือสิ่งที่จะให้เป็นทานให้เป็นทานเช่นทายธรรมที่เราจัดไว้อย่างดีเพื่อจะไปถวายพระเป็นถวายสังฆทานถวายปาติปุคคลิกทานหรือทายธรรมใดๆก็แล้วแต่อาจจะเป็นผ้าจีวรผ้าไตรจีวรบ้าหรืออาหารหรือกุฏิที่อยู่อาศัยหรือเครื่องสุขภัณฑ์จะเป็นยาสีฟันแปรงสีฟันจะเป็นสบู่จะเป็นผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าอะไรนี้เป็นทายธรรมก็ทำทายธรรมให้ตกนี่หมายความว่าทำให้ทำศรัทธาไทยให้ตกนี่ก็คือทำศรัทธาที่เขาจะถวายสิ่งเหล่านั้นมันตกไปก็คือถวายไม่ลงอันนี้ก็ต้องมุ่งไปที่พระภิกษุเองด้วยนะพระภิกษุที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยนั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อทำศรัทธาไทยให้ตกโดยตรงเลยหรือคนอื่นก็ถ้าทำเช่นนั้นก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันแหละพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นทำตัวให้เหมือนถูกนำไปไว้ในนรกเลยทีเดียวโลกให้ไปอยู่ในโลกเสมือนนรกนะทีนี้ถ้าไปสวรรค์เราทำยังไงถ้าให้ไปสวรรค์ก็ตรวจตราหนักแน่นแน่นอนก่อนแล้วจึงติเตียนคนที่ควรติเตียนใครครวญตระหนักแน่นอนแล้วสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญคือเป็นไปด้วยความถูกต้องแล้วก็มีวาจาชอบข้อที่3มีวาจาชอบชอบนี่เป็นสัมมาวาจาสัมมาวาจาก็คือพูดคำที่มันเป็นจริงคำที่สมานสามัคคี
พูดไปแล้วให้เกิดความรู้สึกเป็นปิยวาจาน่าฟังไพเราะสุภาพอ่อนโยนพูดไปแล้วให้มันเกิดประโยชน์นี่เรียกว่าเป็นวาจาชอบซึ่งนอกจากนี้ก็พูดอะไรก็พูดก็อยู่ในกรอบตรงนี้แหละนะเห็นคนอาจจะขัดอกขัดใจกันพูดในสมานสามัคคีถ้าเขาทะเลาะกันก็พูดในสามัคคีกันถ้าเขากำลังด่ากันก็อาจจะเข้าไปร่วมวงไม่ได้แต่ว่าพอสงบลงหน่อยแล้วก็ให้ข้อคิดว่าไม่ควรจะด่ากันจะใช้วิธีการอย่างไรประนีประนอมได้ไหมก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขอย่างเนี้ยข้อที่สี่ก็คือมีการงานชอบมีการงานชอบการงานที่ไม่ฆ่าการงานที่ไม่ลักไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การงานที่ไม่เป็นการฆ่ามนุษย์ฆ่ากามและยังมีอีกหลายอย่างนะไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษไอ้น้ำเมานี่ยาเมาก็ไม่ขายนะไม่ค้าขายยาพิษยาพิษที่มันทำให้คนอื่นเสียชีวิตได้นะไม่ค้าขายอาวุธเดี๋ยวนี้ก็รัฐบาลเชิญชวนแล้วใครเอาอาวุธปืนมาคืนก็ให้รางวัลด้วยเพราะปืนมันระบาดเกลื่อนเมืองเหลือเกินไม่ค้าขายพวกเหล่านี้นะไม่ค้าขายมนุษย์สมัยก่อนเขาขายกันเหมือนกันนะขายมนุษย์เป็นทาสแต่มายุคหลังเนี่ยส่วนมากแล้วก็ค้าขายมนุษย์เป็นทาสกามจับสาวเหนือไปขายทางใต้จับทางสาวอีสานไปขายทางอื่นทางกลางทางใต้จับสาวใต้ไปขายทางเหนือใจดำนะใจดำคนทำอย่างนั้นใจดำมากๆเขาไม่คิดถึงญาติพี่น้องมารดานาอาทั้งหลายลูกหลานเลนหลนของเขาที่เป็นผู้หญิงด้วยกันหรือแม้แต่การที่ไปรับจ้างเป็นมือปืนรับจ้างฆ่าคนอย่างนี้ก็ไม่นั้นก็เป็นมันคล้ายกับเป็นอาชีพจะเรียกว่าอาชีพไม่ได้เป็นมิจฉาชีพใจดำมากๆที่ไปรับทำอย่างนั้นแต่มันก็มีคนรับทำกันอยู่นะเพราะความใจดำเป็นเหตุนะเพราะฉะนั้นก็พูดไปนี่ก็ด้วยความรู้สึกนะว่ามันไม่น่าจะเป็นในสังคมมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมมนุษย์ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอย่างคนไทยเนี่ยไทยเราเนี่ยไม่น่าจะมีแต่มันก็มีนั่นแหละท่านสาธุชนทั้งหลายเราพูดสรุปง่ายๆว่าแม้แต่ในครั้งพุทธกาลยังมีโจรเยอะนะโจรหน้าร้อยมันปล้นพระก็มีจีวรพระมันยังขโมยไปก็มีพระพุทธเจ้าสอนให้ระวัดระวังแล้วพระพุทธเจ้าแนะนำพระให้ไม่ให้พกเงินพกทองเพราะนี้แหละพระโจรเจอโจรแล้วโจรมันปล้นมันปล้นแล้วมันปล้นเอาจีวรนั่นพอเอาจีวรไปแล้วอาจจะไปเห็นเงินเห็นทองมันก็เอาด้วยมันก็หมดนะ
พอได้เงินได้ทองแล้วก็ไม่ต้องเอาจีวรก็ได้ไปเลยพระก็โดนมาแล้วนะในครั้งพุทธกาลนั่นแหละก็จะสรุปให้โยมฟังว่าคนชั่วนะมันมีทุกยุคทุกสมัยคนบาปมีทุกยุคทุกสมัยเราอย่าไปวิตกกังวลว่าโอ้ยตายแล้วตายแล้วไม่น่าเป็นเลยเมืองพุทธเป็นอย่างนี้เมืองพุทธเมืองไหนๆมันก็เป็นอย่างนี้ขนาดเมืองอื่นที่เห็นว่าเขามีโทษประหารนะใครทำผิดร้ายแรงถึงขั้นโทษประหารก็ประหารเลยแต่มันก็ยังมีโจรอยู่นั่นแหละคนที่มันเกิดมาคงจะเพื่อเป็นโจรนะก็เลยเป็นโจรต่อไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่างานที่ชอบทำยังไงงานชอบไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายอาวุธไม่ค้าขายยาพิษอะไรต่างๆเนี่ยนั่นเป็นมิจฉาวนิจฉาการค้าขายที่ผิดจะประกอบอาชีพอย่างอื่นก็ผิดแม้แต่อาชีพถูกแล้วแต่ไปทำให้ผิดมันก็ผิดอย่างรับราชการนี่มันอาชีพที่ถูกอยู่แล้วแต่ว่าไปทำให้ผิดอีกอาชีพเป็นครูนี่ปัจจุบันมันเป็นครูนี่ดีแล้วเป็นที่เคารพยกย่องนับถือของลูกศิษย์แต่ครูก็ไปทำผิดอีกมันก็เป็นมิจฉาชีพเหมือนกันนะก็สุดท้ายก็คือไม่ทำศรัทธาไทยให้ตกอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วว่ากันไปแล้วนะในส่วนของวาจาสูตรเราก็ฟังแล้วก็ดูธรรมะง่ายๆอะโยมไม่ใช่ยากอะไรแต่ถามว่าธรรมะง่ายๆแล้วเราปฏิบัติได้ไหมล่ะต้องนำไปปฏิบัติอะโยมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเถอะแล้วก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เหมือนกันนะสามารถนำพาให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนวายามัตสูตรบรรสูตรที่120เนี่ยก็ตรัสไว้ในทำนองเดียวกันเลยว่าก่อนที่ไม่ใคร่ครัวในตระหนักแน่นอนก่อนแล้วสรรเสริญผู้ที่ไม่ควรสรรเสริญติเตียนผู้ที่ไม่ควรติเตียนแต่ติเตียนผู้ที่ควรได้รับความสรรเสริญข้อที่สามก็คือมีความพยายามผิดสี่ก็ระลึกผิดข้อ5ก็ทำศรัทธาไทยให้ตกเหมือนกันเพียรพยายามผิดก็คือเพียรผิดฝาผิดตัวผิดทุกอย่างนะผิดทางไม่เพียรป้องกันปัญหาเพียรกำจัดปัญหาเพียรพัฒนาแล้วก็เพียรรักษานี่คือเพียรถูกเพียรให้เพียรไปแล้วปัญหาเกิดหนักขึ้นเพียรไปแล้วไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพียรไปแล้วยิ่งเพิ่มอันตรายอย่างนี้มันก็เพียรผิดนะข้อที่สี่ระลึกผิดระลึกผิดก็คือสติระลึกก็คือสติสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าถ้าสติที่ถูกต้องก็พิจารณากายให้เห็นไม่ความไม่สวยไม่งามสติระลึกถึงความรู้สึกหรือเวทนาเห็นว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนระลึกถึงเรื่องสัญญาว่ามันเป็นสิ่งที่เลือนได้ต้องพัฒนาเปลี่ยนลึกถึงสังขารว่ามันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งถ้าเราปรุงแต่งจิตดีก็จะดีเปลี่ยนแล้วก็ระลึกถึงวิญญาณ
วิญญาณคือความรู้ที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยให้รู้เท่ารู้ทันรู้จริงรู้ถูกต้องอย่างนี้แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีถ้าไม่งั้นก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์อ่ะนะเหมือนกับถูกโยนไปในนรกแหละแต่ถ้าจะให้เหมือนไปสวรรค์ก็ต้องเพียรชอบอย่างที่ว่านะเพียรชอบคือเพียรที่ถูกต้องเพียรที่ดีงามขยันหมั่นเพียรนะเราทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรมันก็ย่อมประสบความสำเร็จได้ง่ายเจริญกรรมฐานภาวนาด้วยความขยันหมั่นเพียรเราก็สามารถจิตเราสงบเราพบความสุขได้เพียรเจริญวิปัสสนาภาวนาก็สามารถที่จะทำให้เราส่งผลให้เราได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงได้รวดเร็วแน่นอนยิ่งขึ้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นต้องสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญติเตียนคนที่ควรติเตียนก็เพียรพยายามให้ถูกต้องให้ชอบมีสติระลึกชอบแล้วก็ทำศรัทธาให้มั่นคงไม่ศรัทธาใจให้ตกอันนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายจะทำให้ตนเองเป็นประหนึ่งว่าได้รับเชิญไปนั่งอยู่นอนอยู่ในสวรรค์เลยทีเดียวชีวิตมีความสุขในปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้นะเราฟังธรรมปฏิบัติธรรมลองนึกภาพดูถ้าเรานึกแล้วก็โยมก็มาพิจารณาปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมเป็นการปฏิบัติชอบยิ่งก็เราก็จะได้รับผลถ้าเพียงแต่เรารู้อย่างเดียวนี่เราไม่ปฏิบัตินี่ผลไม่เกิดนะโยมเวลาเราเห็นต้นมะม่วงผลิดอกออกผลแต่เป็นมะม่วงของคนอื่นเราไม่ปลูกเนี่ยเราจะไปเอามาบริโภคก็ไม่ได้คนอื่นเขาปลูกเขาก็ต้องมีสิทธิ์บริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องเพียรปลูกการปฏิบัติธรรมต้องปลูกธรรมไว้ในจิตใจปลูกธรรมไว้ในกายให้ธรรมเจริญงอกงามในกายของเราแล้วเราก็จะประสบพบกับความสุขได้นะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอเจริญพรลากันก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะสักกัตวาบุตรรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเดวมนุษย์สานังบุตรเตเจนะโสตินานัตสันตุปัตวาสเปดุคาวุปัสมินตุเตสักกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปัสมนังธรรมเตเจนะโสตินานัตสันตุปัตวาสเปยาวุปัสมินตุเตสักกัตวาสังขรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเจนัสโสตินานัสสันตุปัฏฐวาสเมรอกาวูปัสเมนตุเตห่างทุกห่างไปห่างโรคทุกประการสุขสวัสดีเทินพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีก็อ่านต่อนะเมื่อตะกี้ถึงสมศรีแล้วก็มณีแสงจันทร์ไพศาลรัตนวงกุลไพศาลรัตนวงกุลแล้วก็ไพศาลบอกว่ากราบนมัสการครับนะแล้วก็มีใครต่อแล้วก็สุรชัยเผ่าพันธ์สาธุครับพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังสาธุครับ
ป้าสิทธิมงคลลาดพร้าวนมัสการสาธุครับสาธุสุพรรณีวันดีสาธุ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 ว่างั้นพระครูสิริกวีวัฒน์วงประสูติสาธุครับแปะนันทิการว่าไงบ้างแปะนันทิการอ้าวเลยไปแล้วอ๋อนี่แปะนันทิการบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนี่นอกจากร่วมพิมพ์หนังสือและชวนเพื่อนมาด้วยหลายคนอนุโมทนานะกัญญาแดงชัยสาธุสุรชัยบอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรชุมพรสุดารัตน์ชำนาญคำแม่ครัวนะสาธุสาธุสริดพงเทศบำรุงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุกำรณเยี่ยมเยือนก็ฟลอริดาธรรมารามสาธุครับกำรณเยี่ยมเยือนแล้วก็วิ่งกลับไปนะครับสุนทรเจนจบสาธุสาธุลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่านี่ก็500บาทพิมพ์หนังสือสาธุกระเกียดเก่งสาธุกระเกียดว่าไงไม่รู้เนี่ยบอกว่าสาธุสาธุสาธุประนมมือมาด็อกเตอร์มณีรัตน์มีจันเพชรสาธุโอ้ยเห็นชื่อมณีรัตน์และชื่นใจนะจบด็อกเตอร์แล้วลูกศิษย์จบมาเป็นแถวอะไรเดี๋ยวนี้นะแล้วก็มักโคนาโมเมนี่ก็จบมหาบัณฑิตแล้วเหมือนกันมหาจุฬาสาธุตองใสราชโคตรสาธุวรนันท์ขาวสีวันนั้นขาวสีนอนนิ่งอยู่นี่อ้าวไปแล้วก็ทองใสบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุทวัตชัยภูลพิพัฒน์สาธุทำไมติดตรงนั้นน่ะพระครูปลัดพัทรพลสาธุวัดป่าบนเนินสุโขทัยมีแค่นี้วันนี้หายไปไหนกันหมดอ่ะวัดป่าบนเนินสุโขทัยสุดท้ายนะโอเคโอเคละจบแค่นั้นหรือว่าไปข้างต้นหมดแล้วลัคกี้จังน้อยจังหายไปไหนกันหมดไม่รู้วันนี้นะเอาละหมดก็หมดจบเท่านี้สวัสดี